ซึ่งสิ่งที่เราทำนี่เราทำตั้งแต่ออกแบบนะครับซัพพอร์ตในส่วนของการติดตั้งนะครับแล้วก็รวมถึงงานซ่อมบำรุงหลังจากที่ระบบพวกนี้ติดตั้งไปนะครับซึ่งระบบพวกนี้เนี่ยมันก็กระจายอยู่ในทุกอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตนะครับอย่างเช่นเราซัพพลายให้กับผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับระบบปรับสภาพน้ำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาหารปิโตรเคมีคอลนะครับแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นคอมเมอร์เชียลยูสนะครับโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะครับนี่คือธุรกิจที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งตัวโรดแมปนะครับถ้าจุดเริ่มต้นของบริษัทเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2538นะครับหรือปี1995นะครับเราก็เริ่มจากธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับเราซัพพลายเกี่ยวกับพวกฟิลเทชันซิสเต็มให้กับโรงงานผู้อุตสาหกรรมผู้ใช้โดยตรงนะครับเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาหารนะครับแล้วก็รวมถึงซัพพลายอุปกรณ์ระบบปรับสภาพน้ำให้กับผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับวอเตอร์ทรีทเมนต์นะครับแล้วก็ในปี198เราก็เริ่มที่มองหาตลาดอื่นๆซึ่งมีโอกาสในการเติบโตเหมือนกันนะครับเพราะเราก็เริ่มจากตลาดที่เราเรียกว่าเป็นquick service restaurant chain นะครับหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ธุรกิจก็เริ่มขยายตัวจากตรงนั้นเป็นแนวทางของธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะครับซึ่งแนวทางของการซัพพลายเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้นำเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้ก็เราสามารถแอพพลายไปได้ทุกอุตสาหกรรมนะครับเราก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับว่าในปี2000ก็เป็นจุดที่เราเริ่มมองธุรกิจในเชิงคอมเมอร์เชียลนี่อย่างจริงจังนะครับก็เริ่มจากเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ออกแบบระบบให้กับธุรกิจคอมเมอร์เชียลในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ปี2013ก็เป็นปีที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับคือเราเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในปีนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยในระบบของฝ่ายเทคนิคอลเซอร์วิสส่วนกลางเราเนี่ยเราดูแลทั้ง2กลุ่มธุรกิจคือทั้งธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวกับฟู้ดอิควิปเมนต์นะครับในปีนี้เพื่อความสะดวกในการที่เราจะบริหารจัดการงานลักษณะนี้ให้สะดวกมากขึ้นเราก็เริ่มแยกออกมาเป็น2ทีมนะครับหรือ2กลุ่มงานเพื่อให้สามารถดูแลบริหารได้ใกล้ชิดขึ้นนะครับเพราะในปีหน้าเนี่ยก็เรามีงานกาวเวอร์บางส่วนซึ่งเราเริ่มเข้าไปทำตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใน EEC นะครับซึ่งก็ตอนนี้เรียกว่าก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ซึ่งนำเสนอแล้วก็เราน่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับส่วนของตัว customer segment นะครับอย่างที่เรียนว่าเรามีอยู่3กลุ่มธุรกิจนะครับคือเรียกว่า B1 B2 B3 นะครับถ้า B1 เนี่ยคือ Initial OEM เนี่ยก็คือเราซัพพลายอย่างที่เรียนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะครับเราซัพพลาย Filtration System Filtration Material นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมผู้ใช้โดยตรงนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบในลักษณะของ Advanced Water Treatment สำหรับบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาหรือบริษัทที่ปรึกษานะครับซึ่งโครงการนี้เมื่อสมมติว่าในโครงการนั้นมีความเป็นไปได้ขึ้นมานะครับในทางปฏิบัติจนเกิดเป็นโครงการขึ้นมาแล้วก็จะสามารถซัพพลายอุปกรณ์ได้นะแล้วก็รวมถึงงานซ่อมบำรุงต่อมาในอนาคตนะครับในส่วนของ B2 เนี่ยเป็นตลาด Commercial and Residential เนี่ยเป็นตลาดที่เราซัพพลายอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพน้ำในตลาดสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับเช่นถ้าเรานึกภาพเหมือนกับในอาคาร1อาคารโรงแรม1โรงแรมนะครับว่าจะมีระบบเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวกับระบบน้ำมากมายนะครับตั้งแต่น้ำสำหรับใช้ในแพนยูทิลิตี้หรือใช้ในครัวระบบน้ำเสียนะครับในปัจจุบันก็เริ่มมีระบบที่จะต้องมีการรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องซึ่งอยู่ในตลาด commercial and residential นะครับในส่วนของธุรกิจต่อไปคือ B3 เนี่ยเป็นธ
ธุรกิจที่เราเรียกว่า medical service นะครับคือเราทำระบบน้ำสำหรับระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับซึ่งรวมถึงระบบน้ำเสียด้วยสำหรับในน้ำเสียพิเศษบางอย่างนะครับเราก็จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือออกแบบหรือทำระบบนะในอุตสาหกรรมนี้นะครับซึ่งในสัดส่วนเนี่ยถ้าพูดถึงตัวรายได้เนี่ยตัว B2 ก็ยังเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ 59% นะครับส่วน B1 อยู่ที่ประมาณ 23% นะ B3 อยู่ที่ 18% นะครับครับตัวนี้ถ้าเป็นในแง่ลูกค้านะครับลูกค้าตัวกลุ่มอุตสาหกรรมตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเช่นโรงงานสักมาหารนะครับโคโคล่าเปปซี่โคล่าเอสโคล่านะครับหรือว่าโรงงานที่ทำอุตสาหกรรม อย่างเช่นโฮย่านี่เป็นอุตสาหกรรมทำเลนส์นะครับซึ่งตัวโปรดักต์เราที่ไปใช้เนี่ยไปใช้อยู่ในกระบวนการผลิตนะครับอย่างเช่นว่าน้ำก่อนที่จะไปใช้ล้างชิ้นงานเนี่ยจะต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับซึ่งตัวพวกนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ตั้งแต่ระบบปรับสภาพน้ำตัวกรองที่เป็นตัวกรองสุดท้ายก่อนที่เอาน้ำไปล้างชิ้นงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโปรดักที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรืออย่างเช่นตัวของโรงงานสิงก็เป็นเรื่องตั้งแต่โปรเซสตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำนะครับจนกระทั่งถึงกระบวนการฆ่าเชื้อนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับอย่างเช่นถ้าในวงการอาจจะรู้จักบริษัทนี้ดีคือเช่นตัวอย่างเช่นไมฮะเนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษางานระบบนะครับแล้วก็มีส่วนเป็นส่วนที่จะซัพพอร์ตเขาในแง่ของระบบปรับสภาพน้ำในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตัวนี้คือส่วนที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะครับส่วนลูกค้ากลุ่มถัดไปเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่เราเรียก B2 นะครับกลุ่ม B2 เนี่ยมันก็จะแยกตั้งแต่เราเรียกว่าเป็นลูกค้ากลุ่ม QSR นะครับ Quick Service Restaurant นะครับได้แก่พวก McDonald's KFC นะครับPizza Hut พูดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฟาสต์ฟู้ดนะครับทีนี้กลุ่มพวกนี้เนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะมันมีระบบตัวกรองน้ำด้วยเหรอนะครับจริงๆมีนะครับเพราะว่าในมาตรฐานของอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยเทียบเท่ากับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารย่อยๆโรงงานนึงเลยคนมาตรฐานก็จะเป็นมาตรฐานเหมือนกับอุตสาหกรรมรายใหญ่ๆนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มพวก Full Service Restaurant นะครับเช่น MK นะครับเช่น Sizzler พวกนี้ก็จะมีระบบน้ำใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มถัดไปซึ่งถือว่าตลาดค่อนข้างโตนะครับใน B2 อีกนิดนึงก็คือกลุ่มธุรกิจกาแฟนะครับว่าเราเป็นซัพพลายให้กับกาแฟชั้นนำหลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นStarbucks Coffee Bean Tea Leaf นะครับ Gorigin นะครับแล้วก็อีกหลายแบรนด์ที่ขอโทษด้วยที่ไม่เอ่ยในที่นี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราซัพพลายให้อยู่นะครับเพราะการซัพพลายเนี่ยเราซัพพลายตั้งแต่ออกแบบติดตั้ง preventive maintenance แล้วก็ทำในส่วนของ service call ให้นะครับถัดไปก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจ B3 นะครับ B3 ก็เป็นธุรกิจบริการทางการแพทย์นะครับก็คือเราซัพพลายระบบน้ำบริสุทธิ์นะครับให้กับตั้งแต่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะครับแล้วก็ห้องล้างไตในโรงพยาบาลนะครับรวมถึงในบางศูนย์ที่เป็นศูนย์อิสระเนี่ยเราก็ทำระบบบำบัดน้ำเสียให้นะครับสำหรับเป็นบำบัดน้ำเสียเฉพาะทางสำหรับของเสียที่เกิดจากการล้างไตนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันใน3ธุรกิจนะครับส่วนตัว strength นะครับหรือจุดแข็งเรานะครับจริงๆก็จะมีอยู่3ส่วนซึ่งมองว่ามันเป็นจุดร่วมที่สำคัญนะครับคือเนื่องจากว่าธุรกิจที่เราให้บริการอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ถ้าส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในส่วนของ commercial กับ medical service ซึ่งเขาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในระบบน้ำพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นผู้ให้บริการส่วนใหญ่นับตั้งแต่การเลือก product นะครับซึ่งลูกค้าหลายแบรนด์จะเห็นว่าที่เราให้บริการอยู่เดี๋ยวเป็นแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพราะเขาก็จะมีมาตรฐานของ
น้ำที่เขาต้องการเลือกนะครับและผิดพันธุ์